อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้ชวนเข้าครัวทำเมนูหมูแดดเดียวกับข้าวพองสูตรนี้ทำง่ายอร่อยและยังได้ความกรุบกรอบจากข้าวพองรับรองว่าฟินสุดๆนำเนื้อหมูสันคอหั่นเส้นใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเม็ดผักชีคั่วบดและข้าวหอมมะลิหุงสุกหมักให้เข้ากันจากนั้นร้อยด้วยตอกมัดปมเตรียมไว้จากนั้นเรียงเนื้อหมูใส่ถาดนำไปตากแดดจัดประมาณ1ชั่วโมงและกลับด้านตากต่ออีก1ชั่วโมงเตรียมนำลงทอดสูตรนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหมูแดดเดียวทอดจนกระทั่งสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูแดดเดียวกับข้าวพองรับประทานคู่กับข้าวเหนียวกะหล่ำปลีแตงกวาช่อผักชีและพริกขี้หนูแกะดอกไม้เคี้ยวเพลินฟินสุดๆเลยค่ะ